สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็ได้เป็นกากกาแฟสดฮะนะก็เหลือจากการกินที่ทำงานนี่แหละฮะก็ทีนี้เราจะไปทำอะไรเอ่ยนะกากกาแฟนาเล็กจะมาพูดถึงประโยชน์3อย่างนะที่จะเอาไปใช้ในสวนของนาเล็กนะก็คือ1ประโยชน์ของการใช้ทำปุ๋ยเนี่ยคือกากกาแฟเนี่ยก็จะมีสารอาหารทั้งในตัวเจนนะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสครบนะเพราะฉะนั้นนาเล็กก็จะไปผสมกับดินนะผสมกับดินหรือว่าปุ๋ยหมักที่เรามีอยู่ใช้ในการปลูกต้นไม้นะก็จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้ดีและอีกส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์ข้อที่2คือการใช้กากกาแฟเนี่ยสำหรับไล่หอยทากนะเขาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นนั่นเลยก็ต้องเอาไปพิสูจน์หน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เพาะต้นไม้อยู่หลายอย่างนะกำลังเพาะเมล็ดบางต้นกำลังโผล่ขึ้นมาก็โดนหอยทากเล่นงานเพราะฉะนั้นกะว่ากากกาแฟเนี่ยจะช่วยได้นะก็จะเอาไปโรยบริเวณที่เราเพาะนั่นแหละก็เพื่อให้หอยทากนะไม่มารบกวนต้นไม้ที่เราปลูกประโยชน์ข้อที่3นะก็มันมีพวกแมวชอบมาเรียกว่าอึเรียราดแถวสวนของเรานะยิ่งเป็นหน้าฝนโอ้โหยิ่งน่ารังเกียจฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวนี้แหละไปโรยๆในสวนน่ะก็ทำให้แมวนะมันผิดกลิ่นไม่ใช่กลิ่นอึกลิ่นฉี่ของมันมันก็จะไม่มาฉี่ในสวนของเรานี่แหละครับก็ประโยชน์3อย่างสำหรับกากกาแฟนะที่ดีต่อสวนเราส่วนประโยชน์อย่างอื่นโอ้โหเยอะแยะนาเล็กไม่พูดถึงก็เอาแค่ประโยชน์3อย่างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะเอาไปใช้ประโยชน์เหมือนนาเล็กครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ